วันนี้วันที่24กุมภาพันธ์2023นะคะพลอยก็มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับแวดวงรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปชมข่าวแรกกันนะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ทีมงาน iMod ทำมาให้ทุกคนได้ชมกันแบบนี้ค่ะMercedes-Benz E-Class ปี2024นะคะจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ถ่ายเซลฟี่และสามารถเล่น TikTok ในรถได้เอาใจสายเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะในรายงานนะคะได้เผยให้เห็นถึงฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆสำหรับรถคันนี้นะคะก็คือมีกล้องที่ติดตั้งไว้บนแผงหน้ารถค่ะซึ่งจะทำให้เราสามารถถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพเซลฟี่เล่น TikTok บนรถได้แถมยังประชุมออนไลน์บนรถได้อีกด้วยนะคะแต่ว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะตอนที่รถไม่เคลื่อนที่เท่านั้นค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะก็ยังมีระบบDolby Atmos ด้วยแล้วก็มี Spatial Audio ด้วยนะคะที่ทำให้เราสามารถดูหนังหรือว่าวิดีโอต่างๆได้อรรถรสมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังสามารถดูแอปวิดีโอสตรีมมิ่งได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto เลยค่ะส่วนสเปคของรถ Mercedes-Benz E-Class ปี2024นี้นะคะก็จะปล่อยออกมาหลังจากนี้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้ายังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะToyota ประกาศลดราคา Toyota BZ4X ถูกลงประมาณ 150,000 บาทในประเทศจีนและเลือกออปชันเสริมเพิ่มโซลาร์รูฟได้ที่สามารถวิ่งได้ไกล 1,750 กิโลเมตรค่ะToyota รุ่น BZ4X ในประเทศจีนเนี่ยเดิมทีแล้วรถรุ่นนี้มีราคาอยู่ที่ประมาณ 980,000 บาทแต่ตอนนี้เนี่ยลดราคาเหลือประมาณ 830,000 บาทค่ะซึ่งราคาลดลงไปอยู่ที่ 150,000 บาทนั่นเองเนื่องมาจากมาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลจีนนะคะเพื่อเป็นการเร่งฟื้นอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะ BZ4X เนี่ยก็ยังมีออปชันเสริมให้กดเพิ่มด้วยก็คือ Solar Roof นั่นเองเพื่อให้รถเนี่ยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟนี้เนี่ยจะวิ่งได้เฉลี่ย 1,750 กิโลเมตรต่อปีนะคะหรือเฉลี่ยประมาณ5กิโลเมตรต่อวันนั่นเองค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะเปิดราคาทางการมาอยู่ที่ 1,830,000 บาทแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลออกมานะคะว่าจะมีการปรับลดราคาหรือเปล่าถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวพลอยจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันทันทีค่ะTesla Model X ช่วยชีวิตหญิงสาวจากอุบัติเหตุรถชนในสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะไอรีน่าได้ขับรถ Tesla Model X ผ่านถนนในรัฐนิวเจอร์ซีย์ค่ะแต่แล้วก็มีรถอีกคันนะคะเป็นรถยี่ห้อ Lincoln Townkar วิ่งข้ามเลนด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้าชนรถเธออย่างเต็มแรงเลยค่ะโดยรถ Lincoln Townkar นี้เนี่ยที่ชนรถเธอนะคะก็เกิดความเสียหายอย่างหนักแล้วก็มีเพลิงลุกไหม้ทั้งคันแล้วก็ลามไปยังรถ Tesla Model X ด้วยแต่ถึงแม้ว่ารถ Tesla Model X จะมีสภาพเสียหายแล้วก็มีเพลิงลุกไหม้จากการโดนชนนะคะแต่สภาพเนี่ยก็ยับเยินไม่เท่ากับรถอีกคันซึ่งทาง Irina ที่เป็นคนขับ Tesla เนี่ยก็ออกมาบอกเลยว่าเขาได้ยกเครดิตนะคะให้กับ Tesla Model X ที่สามารถออกแบบรถให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยในตัวค่ะเพราะว่าตัวคนขับนะคะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะซึ่งทาง Tesla เนี่ยเขาก็ได้รับคะแนนความปลอดภัยระดับ5จาก NHTSA นะคะหรือว่าองค์กรบริหารความปลอดภัยบนท้องถนนของสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ Samsung ตบเท้าเข้าร่วมวงการยานยนต์เตรียมผลิตชิป5นาโนเมตรสำหรับรถยนต์ไร้คนขับในอนาคตค่ะSamsung ได้ประกาศเข้าร่วมธุรกิจยานยนต์ไร้คนขับนะคะได้เตรียมทำชิปที่มี AI เพื่อใช้ควบคุมระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติค่ะโดยมีบริษัท Ambarella นะคะแล้วก็บริษัท Semiconductor ในสหรัฐเนี่ยเป็นลูกค้าและทั้ง2บริษัทนี้เนี่ยก็จะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนารถยนต์ไร้คนขับต่อไปค่ะSamsung เนี่ยเป็นที่รู้จักในด้านการผลิตชิปนะคะแล้วก็มี ISP ขั้นสูงด้วยรวมถึงมีความน่าเชื่อถือจึงค่อนข้างที่จะเหมาะที่ Samsung จะผลิตชิปเพื่อนำไปใช้ในระดับยานยนต์ค่ะยังไงก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงการร่วมมือกันครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับวงการยานยนต์ไร้คนขับเลยค่ะและข่าวสุดท้ายนะคะอีลอนมัสก์ได้กล่าวกับหนึ่งในบอร์ดผู้บริหารว่าถึงเทสลาจะเจ๊งก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่ามีบริษัทคู่แข่งผลิตรถ EV ได้ดีกว่าค่ะหนึ่งในบอร์ดผู้บริหารจากทางเทสลาอย่างฮิโรมิจิมิซูโน่นะคะได้เผยกับสื่อมวลชนว่าอีลอนมัสก์เคยบอกกับเขาว่าถ้าหากมีผู้ผลิตรถ EV ที่ดีกว่าจนทำให้เทสลาต้องเจ๊งเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะแม้ว่ามิซูโน่เองจะไม่เห็นด้วยกับเขาก็ตามนะคะแต่ก็ทำให้เห็นว่าอีลอนมัสก์พกความมั่นใจมาเต็มถังเลยเพราะเท่าที่เราเห็นนะคะก็ยังไม่มีแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าเจ้าไหนเลยที่แซงหน้าเทสลาได้นั่นเองค่ะและมิซูโน่ก็ยังเสริมอีกว่า
เขาได้ยินอีลอนมัสก์พูดเรื่องนี้อยู่บ่อยๆเช่นกันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเทสลาก็ผ่านช่วงที่เกือบเจ๊งมาตั้งหลายครั้งแล้วตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2020นะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงขาขึ้นของเทสลาลากยาวมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าในอนาคตมีรถ EV ที่ดีกว่าทางเทสลาวางขายในตลาดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับสาวก EV หลายๆคนค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับแวดวงรถยนต์ไฟฟ้านะคะที่พลอยเอามาสรุปให้ทุกคนได้ชมกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ